วยอ่ะที่ถ้าบอกว่าผ่านนะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมายำสลามแบบมิกกันอีกรอบนึงค่ะนี่เลย15อันเลยนะรอบที่แล้วเราก็ทำไปแล้วนะ15อันวันนี้นะมีแบบแปลกๆใหม่ๆมาด้วยนะคะนี่สลามแบบนี้เนาะโอ้เป็นสีฟ้านี่เป็นแอปเปิ้ลนะคะใครอยากดูแล้วขอครึ่งไลค์เราตามไปดูกันเลยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตัวแรกกันเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะจากตัวนี้นะคะสีฟ้าเรามาดูซิว่าสีฟ้าสลามนี่เหลวหรือยังนะคะไหนจิ้มสิโอ้ฟ้าใสเลยค่ะทุกคนยังไม่เหลวนะคะแต่ค่อนข้างที่จะนิ่มค่ะแต่ว่าไม่ติดมือนะคะนี่ค่ะสีฟ้าไปแล้ว1อันค่ะสีแดงค่ะอุ๊ยมีกากเพชรบางๆด้วยค่ะเงินนะตรงนี้โอ้นี่ค่ะก็ไม่ละลายนะคะเห็นนี่ไงกากเพชรสีเงินนะคะมาแบบนี้เลยนะคะใส่เลยสีแดงกับสีน้ำเงินคู่กันนี่ฟลามิงโก้ค่ะใช่เขาเรียกนกฟลามิงโก้หรือเปล่านะคะมาตัดเลยชึบโอ้กระจายเต็มบ้านเลยค่ะทุกคนบรีฟอันนี้อะไรเนี่ยสลามอะไรคะสลาม DIY โอ้ทำไมเป็นสีแบบนี้โอ้สีกากเพชรดูสิคะสีเหมือนขึ้นลาเลยนะแต่ก็ไม่ขึ้นลานะคะอุ้ยยืดมากเลยค่ะยืดมันเป็นเหมือนน้ำส้มเลยค่ะเป็นเหมือนน้ำส้มเลยอะวางเลยนะคะอันนี้เป็นสลามเรืองแสงสีเขียวค่ะรอบที่แล้วมันจะเป็นสีออกเหลืองๆใช่ไหมนี่อันนี้ก็ไม่เหลวค่ะทุกคนเขย่าออกมาเขย่าออกมาโอ้โหยืดโอ้ยืดมากค่ะนี่ยืดนะคะสีเขียวสะท้อนแสงไปแล้วค่ะ1อันนี่เป็นผีเสื้อสีเหลืองค่ะนี่ใสมากค่ะทุกคนดูใครเห็นตัวผีเสื้อเลยไม่เห็นตัวปลานะเห็นตัวผีเสื้อค่ะดึงออกมาค่ะโอ้โหใสมากสวยมากๆค่ะทุกคนสุดยอดไปเลยใส่ลงไปค่ะเป็นเมจิกบับเบิ้ลนะคะสีออกกากเพชรนะดูโอ้ไอ้นี้เนื้อดีอ่ะคล้ายๆแบบสีเงินผสมกันกับหงมุกยังไงไม่รู้อ่ะดูสิเฮ้ยอันนี้สวยอ่ะอันนี้สวยมากอ่ะชอบอันนี้ดูดิมันมาวิงมาวับด้วยนะคะทุกคน okay. ชอบค่ะนี่เอาวางข้างกันนี่ตัวนี้นะคะเป็นสลามอึนั่นเองอุ้ยดูสิไอ้มันจะเป็นยังไงโอ้เอาออกได้ไหมอ่ะเฮ้ยเป็นดุ๋ยดุ๋ยโอ้ยเป็นสีแบบเป็นอันนี้ด้วยอ่ะเขาใส่เหมือนเป็นผงมุกด้วยค่ะโอ้มันบุกบุกบุกเฮ้ยสีสวยอ่ะเป็นครั้งแรกที่สีช็อกโกแลตสวยขนาดนี้นะคะทุกคนดูปกติสีช็อกโกแลตเขาจะแบบมันจะเป็นช็อกโกแลตธรรมดาใช่ไหมแต่อันนี้มันเป็นเหลือบค่ะเขาใส่ผงมุกลงไปด้วยค่ะดูสิคะเฮ้ยมันไหลออกมาแล้วหมดเลยดูดิมันบึ๋ยๆอ่ะไปนะคะเป็นจระเข้น้อยจุกบอกข้าเถิดไข่ขี้เก่งที่สุดในโลกเป็นจระเข้น้อยนะคะตัดจระเข้เลย1 2 3ซ่อมโอ้กระเด็นกระดอนค่ะจระเข้บอกโอ้เป็นยังไงล่ะเจอฉันเข้าไปพวกเธออึ้งเลยไหมล่ะปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดนี่เป็นจระเข้สีอึค่ะไม่ใช่นะคะเป็นสีน้ำตาลค่ะดึนฉันจะเอาออกตรงหลังฉันล่ะมาเลยนี่เอ้ยนี่นี่โอ้โหเป็นยังไงล่ะเธอประพากระเด็นใส่หน้าเธอเลยตกใจหมดเลยค่ะเป็นมีน้อยสีเหลืองน่ารักอ่ะครั้งที่แล้วเป็นสีชมพูนะคะครั้งนี้เป็นสีเหลืองค่ะทุกคนดูบีบมันมากโอ้บีบแล้วมันออกหลายๆทางเลยนะคะเราจะให้เขาออกด้านไหนด้านหลังแล้วกันหนึ่งสองซ้ำซ้ำกล้องเบลอว่าแถบเลยนะคะบีบบีบบีบอันนี้ค่ะเป็นลูกเด้งของเราเด้งให้ดูหนึ่งครั้งค่ะเพื่อแสงเอ้าไปนู่นละอันนี้ไม่มีไฟค่ะทุกคนเด้งแล้วไม่มีไฟนะคะมาเจาะเลยอันนี้จะค่อนข้างเจาะยากนิดนึงนะคะต้องใช้เวลานิดนึงแต่สีกากเพชรข้างในสวยมากค่ะทุกคนว้ายตัดออกมาแล้วค่ะตัดมาแล้วบุ้ม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 เป็นน้ำน้ำค่ะอันนี้ก็สวยมากเลยอ่ะเนี่ยน่าจะเอามาทำเล็บเก็บได้ไหมเก็บเอามาทำเล็บได้ไหมคะมีผีเสื้อหนึ่งตัวนะคะดอกไม้อังุ่นเหรอจริงๆมันต้องเป็นธีมแบบพวกผลไม้ใช่ไหมนี่มันเหมือนดอกไม้มากกว่าทุกคนแกะเลยจะแข็งไหมทะดาโอ้ยังพอได้ค่ะยังพอแบบได้นิดนึงเห็นไหมเหมือนมักฝรั่งเลยแต่ก็แข็งแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นตัวเท่าไหร่ค่ะ
ได้ค่ะนี่อันนี้แตงโมค่ะรอบที่แล้วเอาไปแล้วอันหนึ่งแกะอึบอันนี้แข็งไหมโหอันนี้แตงโมแข็งง่าดูสิแข็งเหมือนกันค่ะทุกคนอันสุดท้ายของวันนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลขาวแอปเปิ้ลแดงนะคะแกะเลยนี่เป็นสีขาวหูสีขาวเงินๆค่ะสวยดีอ่ะฮะโอ้ดึงแทบไม่ได้ดึงเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาคนกันเลยค่ะสวยไหมคะเดี๋ยวเราจะมาคนให้เขาเข้ากันเลยค่ะดูโหวันนี้ทำไมดูสลามตึงมากค่ะตึงสุดๆเลยเพราะมันมีอันแบบแข็งเยอะกว่าใช่ไหมดูสิดูมีหลากหลายสีสันแฮะสวยอ่ะโอ้นี่สีนี้ก็สวยนะสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีขาวรวมกันอย่างเงี้ยสวยดีค่ะนี่ยืดอันนี้สีเขียวค่ะรวมกันค่ะเราก็จะคนจนกว่าสลามจะเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูค่ะว่าจะเป็นสีอะไรทาด้นี่ค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เรายำสลามไม่สำเร็จค่ะอันนี้คือคำว่าไม่สำเร็จดูมือเลอะหมดเลยอ่ะคือมันไม่เข้ากันค่ะอยากจะบอกว่ากาวน้ำขุ่นนะคะที่วางไว้ตอนแรกไม่ใช่สลามนะเป็นกาวน้ำขุ่นธรรมดาเลยค่ะคือยังไม่จับตัวเป็นก้อนนึงออกปะพอเราใส่ส่วนผสมต่างๆเข้าไปแล้วค่ะดูสิสลามเขาเป็นรุ่นล้วนค่ะเนี่ยมันไม่ติดกันเลยค่ะมันเป็นเส้นๆเหมือนไส้หมูอ่ะตายแล้วอ่ะดูดิมันเป็นก้อนๆค่ะแล้วมันก็แยกชิ้นส่วนกันแบบของใครของมันแบบนี้เลยอ่ะดูดิรู้สึกยอดเลยอ่ะทุกคนคิดว่าอะไรอ่ะทำให้สลามแข็งแบบนี้นะคะไม่รู้ส่วนผสมของอะไรอาจจะเป็นไอ้นี้ก็ได้นะน้ำลายเอเลี่ยนอ่ะที่เป็นสีน้ำตาลอ่ะนึกออกไหมไม่รู้อ่ะน้ำอะไรอ่ะมันไม่มีน้ำยาทำสลามนะแสดงว่ามันอาจจะแบบสลามพวกนี้มีบอแหลกเยอะหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะป้าพาไม่สามารถรู้ได้เลยค่ะขนาดทำสลามมาต้องเกือบหลายปีแล้วนะเนี่ยต้องเกือบ5ปีแล้วยังไม่รู้เลยอ่ะดูดิโอ้ยเรียบร้อยแล้ววันนี้มือเลอะเป็นพิเศษนะคะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามกันจนจบคลิปนะคะแค่ไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วนะคะอยากให้เอาอะไรมาเล่นอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เนาะถ้ายังไงคลิปนี้ป้าพาไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกแน่นอนคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆหมดเลยอ่ะ